สวัสดีครับผมก็มาเจอผมเตอร์ซีอยู่นะครับผมวันนี้อารมณ์อยากเวลตัวอยากเวลตัวเซียนฮะอยากเวลตัวเซียนสี่ครับผมก็มาเวลตัวเซียนสี่ทางที่ของแหกนะผมก็เหมือนมาปลอบใจตัวเองเว้ยเราก็ได้ตี้นะผมที่เมืองใหม่นะครับยอนบีกานะผมก็สภาพตี้ทุกคนก็ดูมีกระจิตกระใจเวลนะครับจนผมต้องกดไอ้พวกบวกเครื่องป้องกันแล้วก็บวกอาวุธนะผมก็เพราะว่าเรามีอยู่4ชิ้นอีเวนต์นะครับผมตอนกิจกรรมสร้างตัวละครนั่นแหละนะผมเราก็ยังใช้ไม่หมดนะครับผมเราก็ต้องใช้ครับ หนูต่อครับยืนกับดูมันก็ได้ยืนยังไงวะโอ้ยมันเก่าไงมันเก่ายืนยังไงอ่ะยืนเลยกูทำไมไม่ตีวะเนี่ยคนล่อตีนไงครับผมช่วยไม่ได้มันหล่อมากตองก้าวสาวกีตัวไหนวะตีแรงชิบหาย15,000ดอกก็15,000นินจาหมุนดอกเท่าไหร่นินจาหมุนดอก7,000หมุนสองที9,500ผมโหอ๋อนินจาเซียนสี่ครับผมนินจาเซียนสี่เจ๋งอะโอ้นินจาเซียนสี่เนี่ยโมมันมากเลยถ้าอยู่ในตีเนี่ยโอ้17,000โอ้โหหมุน17,000เอ้านั่นไงกูว่าแล้วตอนแรกกูก็อยู่กับนูแหละแต่มันเดินไปเองครับพี่น้องครับโอ้โหวงกูมาตั้งแคบมีความห้าวหาญครับพี่น้องครับแต่แม่งเป็นจุดเวลที่แบบสบายดีดูหมอยืนแบบสบายหมอคือปลอดภัยแน่ๆยกเว้นตัวบูตรงนี้จุด3ตัวเป็นจุดที่น่าเวลเดี๋ยวบอกไอ้ตั้มตั้มมันไหวเปล่าวะเราไอ้ตั้ม140หมดทุกตัวก่อนค่อยว่าอารมณ์อยากเวลตัวเซนสี่อ่ะคือจริงๆไม่มีอะไรหรอกบัฟกูเต็มครั้งอ่ะบัฟมันเยอะเราต้องละลายบัฟเสียดายบางทีอ่ะแนวถ้าเปิดเอฟเฟกต์มันจะอลังการล้านแปดนะเดี๋ยวดูสกิลอลังดิ เดี๋ยวเราก็จะไปวอร์ตอน2 ทุ่มกับ3 ทุ่มนะแล้วก็4 ทุ่มแล้วเราก็จะเวลแบบเฉพาะช่วง6 โมงจนถึง2 ทุ่มต่อวันนี่ไม่ต้องเวลเยอะเวลเยอะเดี๋ยวเวลขึ้นเวลวันละแค่นี้พอเราก็จะได้รู้ว่าแนว10เราจะได้หาตี้ได้เว้ยโอ้โหกินเป็นน้ำมันเลยมันวิ่งมาหาเราก่อนเว้ยดูแล้วแบบเปิดเอฟเฟกต์กูตาลายเราควรจะปิดเอฟเฟกต์เว้ยยอนบีกาคือเราโดนตบดอกเท่าไหร่เดี๋ยวคอยดูนะมีเก๊กอยู่เอาดูสเตตัสก่อนตอนนี้ป้องกัน2,500มันไม่พอสำหรับผมหรอกอย่างมากต้อง4,500เฮียดีนี่มีคนโดนตบดอก4,000เมื่อกี้เห็นหรือเปล่า
3,000นะผม1,200ทวน6,000นะแต่หนูเย็ดเคมึงตบกันขนาดนั้นเดี๋ยวเรารอดูว่าตอนเราโดนตบเนี่ยจะโดนเท่าไหร่คือมันไม่ตบเราอะดิเดี๋ยวรอแป๊บมันไม่ตบกูจริงด้วย2,900ฮะเออมันตบแล้ว2,900 2,900ตอนนี้กูคั่งเว้ยกูกัน3,000อยู่โดน2,900คือแสดงว่าต้องกันประมาณ5,900อะฮะถึงจะอยู่รอดอะไรเนี่ยทำไมมันกัน3,100เหรอคือตอนนี้ผมยังไม่เปิดปานของ CNC ไงเดี๋ยวรอหมดกิจกรรมก่อนครับไขพ้นขายก่อนไขพ้นตัวเล็กขายก่อนคือจะได้เปิดปานของธนู CNC แต่เราก็ไม่ได้อัพอีกดีวะเปิดปานก็ไม่ได้อัพดีวะ CNC เออปานกูหมดโบเบแล้ว3วิก็เอาสถานะนี้มันได้ทั้งเราทั้งคนในตี้ใช่ป่ะอันนี้อะไรอันนี้ของเทียน5สะใจจังวานทินจาเซียนสี่เออมันเก่าอย่างนี้เองตีนี้ดูดีมีระดับครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็เงาเงาไงเงาเงาแต่จริงๆเราเวลแหละตัวเซียนสองอะเซียนสองเราอยู่ใต้ดินคือเรามาละลายบัฟเฉยๆอะย้อนบีกาว่าแบบมันตื่นเต้นหรือเปล่าปกติคือก็มีเวลกับแอมบ้างแต่นานๆหนึ่งจะเวลทีแอมบอกว่าเดินไหวก็มาแต่บางทีเราก็แบบไม่ได้เวลหรอกเนี่ยเราก็หาตีแบบตีไปทั่วตีเรื่อยๆอ่ะผมตอนนี้ตัวเซียนสี่ยังไม่มีประดับครับนะยังไม่มีประดับถ้าไอเทมที่จะหาเอามาใส่ได้ในตอนนี้ของเซียนสี่ก็น่าจะเป็นสร้อยเออสร้อยเซียนสี่น่าจะขายหาได้อยู่ราคาน่าจะไปอยู่ประมาณ5-6,000สร้อยเซียนสี่น่าจะหาได้อยู่นะครับผมแต่พวกประดับเซียนสี่เนี่ยคงจะยากหน่อยโอ้ยมอเตอร์ไซค์ดังคือตี้นี้มันไม่เงียบเลยเว้ยมันคุยกันทั้งวันเลยเว้ยคือไม่จริงๆอ่ะผมมาเพิ่งมาได้ไม่กี่นาทีเองประมาณ7-8 นาทีเองมาตี้นี้นะผมก็เห็นแบบมันไม่เงียบเลยเออเนาะคือนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่แบบเขาคุยกันแต่เราไม่รู้จักกันไงเราก็ได้แต่แบบพูดพร่ำเพ้อไปคนเดียวเราตีแค่12,000เว้ย7,000นินจาตีแบบ19,000เนี่ย17,000เห็นไหม19,000-17,000เด็ดชิบหาย16,000เอ้า16,000ของกูเปล่า12,000เรื่องของนินจามตีเร็วนะ13,000เมื่อกี้บับมองไม่เห็น2,900โดนแล้วนานๆจะโดนตบทีครับตัวธนูคือตอนนี้ตัวธนูธาตุไฟของชุดอ่ะมันยังไม่สิบเว้ยทุกอย่างมันอาจจะตันแล้วแต่มันยังไม่สิบอ
กายทองระดับสูงฟิงเวลหนึ่งเวลสองก็ยังดีทำไมได้เวลหนึ่งวะชิวๆอ่ะคือถ้าตัวผมได้เวลทุกวันผมว่าเปอร์มันก็ขึ้นดีนะคือแต่มันได้น้อยกว่ารู้สึกมันได้น้อยกว่าที่ลาบอันนี้เราไอ้ที่ได้เยอะเนี่ยเรากดบาวออยู่แต่ถ้าเวลทุกวันผมว่าสะสมวันละน้อยวันละนิดมันก็ได้นะเวลแต่บางทีเราก็ไม่รู้จะเปิดไปตีกับใครจริงป่ะถามว่าธนูตัวนี้ตีเปลืองหรือเปล่าไม่กดยาผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมไม่กดไอ้หญ้าบวกสองเนี่ยแต่จริงๆตอนนี้อะไรวะโอสุด30 วันอะไรพวกนี้นะราคาก็สบายมากราคาชิวๆมากสำหรับ30 วันคือ1 เดือนเนี่ยเพราะผมว่าน่าจะแบบทำให้ทุกคนสามารถเวลได้ยาวๆทั้งแบบทั้งตัวค่าต่ำอยู่หนึ่งค่าสูงเลยนะตอนนี้คือแบบมีทั้งแบบอะไรวะมนทินแล้วก็โอสถจีแบบ30 วันคือราคาไม่ได้สูงเวอร์ลังอลังการ1,800,000แต่มันมาเฉพาะโปรโมชั่นของแต่ละเดือนไงเดี๋ยวพอหลังจากนี้ไม่รู้สินะผมมีทั้งแบบคุ้มจิต150เปอร์ดูที่แบบ30 วันทั้งนั้นแบบดูเดือดเลยอ่ะคือสำหรับคนที่แบบตั้งใจเวลมีเวลาเวลได้แบบยาวๆนะผมว่าการที่เราจะ150เนี่ยมันคงไม่ยากหรอกถามว่ามันขึ้นช้าไหมช้าแต่มันจะสู้ใจคนที่มีความพยายามได้หรือเปล่าให้ตราบใดที่เรามีตี้มีเพื่อนมีมิตรภาพผมว่าเฮ้ยเราไปได้150อ่ะแต่กี่ปีเกมจะปิดหรือก่อนหรือเปล่านะผมอยู่ที่การบริหารในจัดการแล้วแต่ตอนเนี้ยคือปัญหาของเกมมันมีแค่แบบเซิร์ฟดาวไงเซิร์ฟดาวบางทีมีกิจกรรมหนักๆคือมีเซิร์ฟดาวมีเซิร์ฟดาวมีอะไรอีกอ่ะมีปัญหาเรื่องแบบไอเทมบั๊กเหรอไอเทมบั๊กเป็นบางแผนอยู่ดีๆดำเงินทั่วหน้าทั่วปฐพีแม้กระทั่งพวกอะไรสัตว์เลี้ยงก็อยู่ดีๆมันก็ดำเงินแบบอะไรวะอะไรประมาณนั้นดำจริงดำจังนะครับผมก็ประมาณนั้นอ่ะไปวอแล้วเหรอแล้วนักเลงไปวอนักเลงไปวอเว้ยทวนเป็นตัวแทงอยู่ตอนแรกทีนี้ใครแทงล่ะจ๊ะพี่น้องเฮ้ยไม่ใช่จานใช่ป่ะนิน1,600ไม่ใช่ผมแน่ผมโดน2,900นั่นไง1 ดอกดอกโจทย์ครับผมตอนนี้เรามาเป็นกระจุกเดียวครับอยู่กันแบบอบอุ่นนะผมรักกันไว้เถิดเราเกิดรวมแดนไทยเนี่ยอยู่เป็นกลุ่มก้อนเลยตอนนี้อยู่แบบเกรงกลัวครับผมอันแหละอันเร็วเฮ้ยไปทุกรอบถ้าว่างโอ้โหมีความขยันขันแข็งครับผมไม่คุมไม่ทุกรอบหรอกเพราะว่าถ้าผมลงทุกรอบตายวันนี้เพราะผมลงทีละหลายตัวเป็นการพูดตอบคนเดียวเขาไม่รู้หรอกว่าเราพูดอะไรไปเอาเป็นว่ากูบ้าคนเดียวก็พอตอนนี้เราก็น่าจะแบบ200,000นิดๆเองตอนนี้เรายังไม่200,000เลยว่ะเธอเราก็อยาก600,000เหมือนกันตอนนี้ถ้าดี1 ล้านไปเลยนะตัวเซียน3เซียน4เนี่ยแบบมันได้อยู่แล้วแหละตอนนี้เรามีเหรียญชื่อเสียงอะจริงๆอะแบบเหรียญชื่อเสียงเราสามารถกด5,000ได้กี่อันนะโอ้ยเจ็บ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 ตีกูเจ็บจังวะในเหรียญชื่อเสียงเหรียญชื่อเสียงมี20 เหรียญ20 × 5,000อะ520
ก็เท่ากับแสนหนึ่งแล้วใช่20 เหรียญใน100,000แล้วเนี่ยใช่ป่ะคือ20 วันใน100,000แต่ปัญหาป้ายดีดิอ๋อของ120ตกเว้ย120 130 140เปล่าเราจำได้ว่าเมืองนี้แหละที่เราได้ได้แหละได้เกาะเมยูจิน125มันมาตกเมืองใหม่เนาะแต่แบบเมืองเก่าเมืองที่ราบเราไอ้ตั้มบอกว่ามันเวลนานแล้วมันไม่ได้เว้ยเราน่าจะได้จากเมืองนี้แหละเพราะว่าผมเคยมาเวลเมืองนี้พวกสกิลปานเซียน3ผมก็น่าจะได้จากเมืองนี้โอเคเอาเป็นว่าเรามาพูดบ่นแล้วมาเวลกันละลายบัฟเล่นก็คงจะต้องจบแค่นี้นะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมบ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับผมนะแล้วเราจะพยายามมีคลิปบ่อยนะครับผมเราก็จะมีคลิปเกมอื่นบ้างนะครับผมตามภาษานะครับผมเขาบอกว่าจัดเกมมือถือเราก็จัดเกมมือถือครับผมนะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ